ัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาเบิ่งสีสันบรรยากาศกับโครงการดีมเฮาของเฮานะครับผมวันนี้ก็ผมคิดว่าสิคึกคักเป็นพิเศษเลยนะบรรยากาศพุ่นนะรถล่าจอดนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับผมนะฮะแล้วว่ามื้อนี้สิมาเบิ่งบ้านใหม่นะครับผมนะมื้อนี้จัดแต่งพุ่นน่ะหน้าที่มันอยู่พุ่นทั้งหมดนะจัดสวนจัดเด้อสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวพายางไปเบิ่งรอบๆกันนะตัวบ้านนี่ประมาณการนะครับเป็นบ้านเดียวนะครับสันเดียวนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ที่จอดรถพร้อมจอดมอเตอร์ไซค์ประมาณ6คันพุ่นล่ะแล้วก็มีสวนหน้าบ้านแบบนี้นะครับผมนะครับจัดให้เลยนี่อย่าเที่ยมปูให้ทุกหลังเลยนะอย่าแบบนี้นะครับผมแต่ว่าหลังนี้ก็จะเป็นแบบใหญ่ๆก็ขอเลยประมาณนี้ออกมาเดี๋ยวก็จะมีสวนตรงนี้ครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นสวนนะครับผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะพื้นที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราบริเวณนี้ฮะนี่ขอมากก็มีพื้นที่นะครับโล่งจอดรถเฮาปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับด้านบนนะครับเป็นฝานะครับตามสเต็ปเก่าเลยนะครับมีช่องนี่ฮะเลนไล่เป็นลูกเลนเนาะจัดให้ได้ทุกหลังทุกคนเลยก็ได้แล้วก็มีมุมอีกมุมนึงเป็นมุมสำหรับวางของเล็กๆน้อยๆนะครับมองใหญ่เลยนะครับแล้วที่สำคัญนี่ครับมาเบิ่งตัวนี้นะฮะนี่ก็คือบริเวณข้างบ้านของเฮามีบันไดขึ้น2สเต็ปนะครับด้านบนอันนี้ปลูกต้นใหม่ให้เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็คือการเห็นเต็มแล้วทางสำรองน้ำมันเลยก็คือแถมให้นะครับผมนะเดี๋ยวผมพายางเขาไปเบิ่งข้างในกันไปว้าวนี่ครับผมนะฮะนี่ก็เป็นภายในนะครับผมนะฮะของตัวหวานเนาะพี่น้องเนาะของว่าดีพอเลยของทงกว้างๆง่ายๆอย่างนี้นะครับผมใส่ฝาลุ้มนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาติดไฟแสงสีเมืองนะรับรองเลยครับผมนะครับเป็นแนวของดีมเฮาครับขายบัตรระยองชลบุรีนี่แหละพี่น้องแล้วก็นี่ครับอีกต้นหนึ่งเราเบิ่งไกลเห็นไหมนี่กระจกนะครับกระจกบ้านเปิดปิดนะครับผมเป็นบ้านสวิงนะครับผมนะฮะบ้านสวิงนะตรงนี้2จุดประตูเป็นแบบบานเลื่อนนะครับผมแล้วก็พิเศษอีกอันนี้ก็คือเป็นห้องของบิวอินนะครับงานบิวอินจากพุระกรุงเทพนะครับตั้งตรงมาติดตั้งให้เลยนะครับความกว้างความใหญ่นี่บอกได้เลยว่าอลังการแน่นอนนะครับวางที่ง่ายๆนี่ครับครบเสร็จเลยทีเดียวนะครับมาเบิ่งในห้องโถงนะครับผมนี่ขอมานะครับผมห้องโถงห้องใหญ่ๆพี่น้องนะครับพร้อมกับฝาลุ้มนะครับพร้อมกล้องนะครับผมอันนี้ครับติดตั้งให้นะหลังจากนี้ครับผมนะครับเป็นนะครับกระจกหักมุมนะครับผมเดี๋ยวมาใส่เป็นแนวชลุไห้อีกคือบ้านหลังนึงนะเห็นป่ะนั่นนึงคือที่เฮาอีกนี่เดียวไปอ่ะนะครับกระจกนะครับเป็นบ้านสวิงนะครับ2อันนะครับผมนี่มองให้นะครับด้านหัวด้านซ้ายนี่อีกหนึ่งด้านพื้นอีกพื้นนอนอีกหนึ่งนะครับห้องนี้ก็ด้านบนเนี่ยสีสลับสีเป็นสีเทาให้นะครับผมด้านบนนะครับเบิ่มความมีความคลาสสิกนะพี่น้องเราก็มองนี่ก็สามารถว่างในส่วนของที่นอนได้นะครับผมขนาด6คนนี่สบายสบายว่างเตียงว่างตู้เดี๋ยวเราจะจัดให้เบิ่งอีกที่หนึ่งครับผมนะมาเบิ่งในส่วนของห้องมีที่มีความพิเศษคือเป็นมาสเตอร์เบดรูมเนาะที่มีห้องน้ำในตัวที่มีอ่างอาบน้ำครับผมสำหรับผู้หญิงที่มากพักผ่อนร่างกายน้ำแร่แช่ลงของนี้มาเบิ่งกันครับเริ่มจากพี่ครับผมฝ้าด้านบนนะฮะฝ้าด้านบนเป็นฝ้าลุ้มนะครับผมลุ้มกว้างๆนะเข้ามาอีกสุขภัณฑ์ด้านนี้ครับผมเป็นของโมย่านะครับตัวใหม่พิเศษล่าสุดนะครับปี2012ถึง2013ถึง14ก็ยังใส่ได้มาตรฐานนะนี่เห็นเนาะตัวใหม่แกกองแล้วก็มานี่ครับผมมาเบิ่งมุมนี้นะเห็นเนาะนี่ก็คืออ่างอาบน้ำนะครับผมอ่างอาบน้ำกว้างๆใหญ่ๆพี่น้องนะครับเห็นอาจจะเพราะท่านสะอาดเป็นไหนนะครับมุมไหนมุมไหนกับที่นี่ในส่วนของหม่องว่างสบู่ว่างอย่างกระไดนะครับผมนี่นะความกว้างความใหญ่นะความพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ครับผมเป็นโชว์เวอร์นะครับผมปรับลงไหนนะปรับเลื่อนขึ้นและลงไหนนะครับนี่ประมาณนี้เลยโชว์เวอร์นะครับมีซ่องเซอร์วิสไว้สำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นได้ด้วยครับผมมาถึงบริเวณนี้นะครับมีปลั๊กไฟสำหรับคุณผู้หญิงนะที่ว่าเขามาอาบน้ำเตียงเนาะอาบผมเนี่ยมาท่านแห่งเนี่ยได้เป่าผมหรือเสียบตรงนี้ได้เลยมีที่เปิดปิดนะครับไม่ต้องห่วงไฟช็อตแน่นอนเรานี่กระจกบานนี้ใหญ่เลยพี่น้องเพียกว้างมากกว้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับภายในห้องนะครับรอกแขนครบนะครับอุปกรณ์ไปเดี๋ยวมาเบิ่งห้องต่อไปกันครับอันนี้ก็เป็นห้องอีกห้องนึงนะพี่น้องเนาะที่บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยนะสำหรับห้องโถงกับห้องนอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับ2ขนาด2ห้องนี่2ห้องกับประมาณนี้นะครับห้องใหญ่นะห้องใหญ่ว่างที่นอน6ฟุตได้สบายว่างตู้ว่างเตียงได้สบายนะครับมีหน้าต่างเปิดปิดได้ระบายอากาศได้สบายด้านของหัวนอนเนี่ยหัวนอนที่เป็นบานสวิงนะครับตัวนี้
คือเป็นบ้านเลื่อนนะที่มีบ้านเลื่อนรับอากาศนะครับจากด้านหลังลมพัดนะครับออกจากทางขึ้นนะครับผมนะครับผ่านเขาทิศใต้ลมเย็นตลอดนะช่วงนี้นะมาเบิ่งในส่วนของประตูครับผมประตูนะครับผมเป็นลายใหม่นะครับความคลาสสิกของเครื่องดนตรีที่ว่าเขาเหนียนไปทางธรรมชาตินะครับประตูลูกบิดใส่เป็นเขาควายนะครับเขาควายนะครับเขาควายเด้อแบบนี้เด้อไม่ใช่มีลูกบิดกับเขาควายนะอันนี้เขาเป็นเขาควายเรามาในส่วนในควันของจากของนอนนะครับผมเกิดที่เบียนติดครับนี่ครับเป็นของครัวนะครับของครัวก็ที่มีเคาน์เตอร์ซิงใหญ่ๆเห็นไหมเขาตัวจริงกับเดี๋ยวอันนี้ผมมาท่านเด็กเอาออกให้เด้อก็เลยปิดเดี๋ยวมันสิเปื่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยส่วนใหม่นะเนาะเกือบยังดีนะครับมาท่านแกะพลาสติกออกได้เลยพี่น้องนะครับอันนี้กับติดไห้นะครับคัตเตอร์มีตัวดูดอากาศมีตัวแกนไห้พร้อมติดตั้งนะครับแล้วมีปลั๊กไฟตัวนึงไว้สำหรับเสียบบ่อหุ้มเข่าอยู่บริเวณนี้เฮ็ดกับเข่าได้สบายๆเลยนะมาเบิ่งในส่วนของห้องน้ำติดกับห้องครัวครับผมนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะก็เป็นกระเบื้องไร้เจ้ากันเป็นไร้หินอ่อนนะครับหินนองที่ว่าเคลือบข้อมเป็นสีทองนะครับมีลาวตากผาเป็นโชว์เบื้องขึ้นกันนะครับมีเตาสำหรับไว้ติดตั้งในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นไห้เรียบร้อยเลยแล้วก็จุกบ้านยังไงอีกเช่นเดิมนะครับผมนะครับสุขภัณฑ์ของโมยะใส่เจ้ากันเลย2023ประมาณนั้นนะครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยนะอันนี้ครับมีครบเลยเดี๋ยวดิเจ้าประตูมองนี้ที่เป็นแบบบ้านเรือนนะครับเนาะถัดออกมาจากห้องน้ำเข้ากับที่นี่อีกช่องนึงสำหรับแบบหลายๆท่านเนี่ยที่สำหรับบ้านเองบ่ค่อยมีเครื่องมองบ้างเครื่องสักผ้าเลยนะครับวันนี้เขาจัดให้ครับผมนะครับปลั๊กไฟอยู่บริเวณนี้ครับผมนี่ก๊อกน้ำอยู่นี่ครับผมเรามีท่อระบายอยู่นี่เด้อพี่น้องนี่ท่อระบายลงนี่เลยนะครับผมนะครับวางเครื่องสักผ้าได้สบายเนาะพี่น้องเนาะมองนี่ก็คือสักผ้านะครับเอาไปตากได้สบายนี่คือเขาปันผ่าอยู่ในบ้านเราฝนตกแดดออกมันลงสนใจเลยนะครับมีปลั๊กไฟบางนี่ให้ไว้สำหรับเครื่องตู้เย็นนะครับว่างตู้เย็นว่างไว้ดีได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหม่องที่ผมบอกเลยครับว่าจานเห็นเต็มเลยมีครบแล้วนะด้านหลังออกมาครับผมนี่หลังออกมาปั๊บเขาจะมีพื้นที่นะครับผมกว้างๆแบบนี้ทางสำรองน้ำเขาแถมให้นะครับทางสำรองน้ำทุกครั้งเลยแถมให้ขนาด700มิลลิลิตรนะครับผมเพราะว่าเป็นทรงเรียวนะครับอยู่ได้ประมาณ4ถึง5มื้อนะขนาดเมื่อไรแต่ที่นี่น้ําแบบผมสบายใจอ่ะเป็นประปาส่วนภูมิภาคนะครับผมมาทานแน่นอนนะด้านหลังนี่อีกเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับผมเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ไว้เฮ็ดกับเขานะครับเฮ็ดในส่วนของล้างถ้วยล้างจานได้นะครับหรือเฮ็ดครัวล้างบ้านได้อันนี้ก็ได้คือกันนะครับผมแล้วก็ถัดมานี่ครับบริเวณด้านข้างที่ผมบอกบอกได้เลยว่าท่านใดที่แบบกําลังมองหาบ้านสวยๆให้สร้างหลังนะครับผมลองมาเบิ่งกับโครงการนะครับดีมเฮาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นอีก1ตัวเลือกนะครับตอนนี้นะครับบ้านขนาด2ห้องนอนนะครับมีเพียงแค่24หลังนะครับเบิดแล้วเบิดเลยนะครับผมนะครับบรรยากาศครับประมาณที่ครับผมนะครับมื้อนี้ลูกบ้านมาคืนบ้านใหม่อยู่3หลังนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับเพื่อส่วนไหนที่สนใจนะครับอยากมีบ้านงามๆใหญ่ๆนะครับพิเศษที่นี่เลยเฮาจัดให้ทุกทุกคนเลยแน่นอนนะครับผมนะฮะสนใจติดต่อครับทีมงานขายบ้านระยองชลบุรีไรเดอร์พี่น้องนะครับบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับตอนนี้เพิ่งเสร็จเพิ่งแล้วนะติดต่อมาได้ผ่านไปเลยในช่องทาง Facebook นะครับ ID ไลน์หรือว่ามาเยี่ยมชมที่แม่น้ำขู่ซอย2ก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บอกได้เลยว่าเฮาอยากให้มีความมาตรฐานนะครับแล้วก็ถูกใจเพื่อนๆทุกคนที่มาเยี่ยมชมบ้านนะครับรับรองว่าบ้านหลังนี้นะครับสร้างมาเพื่อให้ทุกท่านที่อยากได้บ้านดีๆมาเบิ่งครับผมนะครับรับรองมองนี้สบายใจแน่นอนโอเคครับมื้อนี้ก็ฝากคำนี้ละกันนะพี่น้องสนใจก็มาเยี่ยมชมเบิ่งออฟฟิศเบิ่งของมื้อครับผมมื้อนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับ